ันที่17กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563เวลา 7:00 นตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐอินเดียศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จไปยังหน้าพระอุโบสถวัดไทยพุทธคยารัฐพิหารสาธารณรัฐอินเดียทรงบาทพระสงฆ์ที่จำพรรษาณวัดแห่งนี้เวลา 15:00 นเสด็จประทับเครื่องบินพระที่นั่งเที่ยวบินพิเศษซึ่งกองทัพอากาศจัดถวายไปยังท่าอากาศยานนานาชาติอินทิราคารทีกรุงนิวเดลีนายชุติณธรคงศักดิ์เอกอัครราชทูตณกรุงนิวเดลีและภริยานายธีรพัฒน์มงคลนาวินอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงนิวเดลีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงนิวเดลีผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศผู้แทนสำนักงานองค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นายทักษพลธรรมรังสีผู้อำนวยการด้านโรคไม่ติดต่อและอนามัยสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเฝ้ารับเสด็จแล้วเสด็จไปยังโรงแรมที่ประทับลีลาพาเลสณที่นั้นนางสาวสรัญญาปาลีวงศ์อัครราชทูตที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตณกรุงนิวเดลีพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตเฝ้ารับเสด็จโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน